โรคไตเลี่ยงได้ถ้ารู้ทันปัจจัยเสี่ยงโรคไตจะไม่ถามหาค่ะอาหารที่ทานบ่อยๆเสี่ยงไตเสื่อมไตวายมีอยู่9ประเภทด้วยกันและมีดังต่อไปนี้ค่ะ 1. กลุ่มเบเกอรี่ขนมปังที่มีส่วนประกอบของผงฟูเพราะผงฟูมีโซเดียมเป็นองค์ประกอบหลัก 2. ขนมขบเคี้ยวกรุบกรอบขนมทานเล่นพวกนี้ไม่เค็มก็หวานค่ะน้ำตาลเพียบโซเดียมสูง3. เนื้อแดงเนื้อวัวเนื้อหมูเพราะเนื้อแดงมีโซเดียมสูงกว่าพวกเนื้อขาวอย่างเนื้อไก่และเนื้อปลาค่ะ 4. อาหารแปรรูปแหนมหมูยอกุนเชียงไส้กรอกแฮมอาหารกระป๋องเหล่านี้โซเดียมสูงกว่าอาหารสดมากค่ะ 5. อาหารแห้งกุ้งแห้งปลาหมึกแห้งหมูแดดเดียวปลาแดดเดียวเกลือพุ่งโซเดียมเพียบ 6. น้ำจิ้มซอสเครื่องปรุงรสต่างๆซุปก้อนซุปผงอุดมไปด้วยเกลือและโซเดียม 7. อาหารหมักดองผักกาดดองปลาร้าเต้าเจี้ยวใช้เกลือปริมาณมากในขั้นตอนการหมักดองค่ะ 8. อาหารสำเร็จรูปบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปโจ๊กกึ่งสำเร็จรูปรู้ๆกันอยู่ใช่ไหมคะว่าชูรสมาเต็มโซเดียมสูงปี๊ด 9. เครื่องดื่มเกลือแร่ที่ทดแทนการสูญเสียเหงื่อเพราะมีโซเดียมสูงค่ะโดยเฉพาะผู้ป่วยโรคไตเครื่องดื่มชนิดนี้ต้องเลี่ยงเลยค่ะเพราะไตเป็นอวัยวะที่สำคัญหากไม่อยากให้ไตป่วยก็ต้องดูแลให้ดีโดยเริ่มจากเลี่ยงอาหารทำร้ายไตและเลือกอาหารที่ช่วยบำรุงไตเพื่อดูแลสุขภาพไตให้สมดุลแข็งแรงไว้ค่ะในทางการแพทย์จีนจึงเน้นการรักษาจากต้นเหตุเอิร์นเวย์ได้เลือกใช้สมุนไพรจีนสูตรเฉพาะซึ่งเป็นต้นตำรับยาบำรุงฟื้นฟูปรับสภาพความสมดุลของไตมีประวัติการใช้ในวงการแพทย์จีนมากว่า 1,000 ปีบำรุงไตบำบัดสารพัดโรคเป็นหลักทฤษฎีชี้แนะแนวทางการดูแลรักษาสุขภาพจากรุ่นสู่รุ่นเป็นสมบัติอันล้ำค่าของวงการแพทย์จีนซึ่งมีมานานนับพันปีรักสุขภาพใส่ใจดูแลไตเป็นอันดับแรกค่ะการแพทย์จีนสมัยใหม่และนวัตกรรมสมุนไพรจีนเอิร์นเวย์ช่วยคุณได้ค่ะปรึกษาทีมแพทย์จีนเอิร์นเวย์ที่สายด่วนสุขภาพเอิร์นเวย์02-751-4399